You're listening to Bangkok Bank SME. พบความรู้และความสนุกเรื่องลงทุนทุกพุธใน Fin Invest. ครับสวัสดีครับขอต้อนรับคุณผู้ฟังทุกท่านนะครับเข้าสู่รายการ Fin Invest นะครับทาง Bangkok Bank SME Podcast ในเช้าวันพุธสิ้นเดือนมกราคมปี2565นะครับวันนี้พบกับผมเช่นเคยนะครับทศพรโสพลเสถียรสุขนะครับจากธนาคารกรุงเทพวันนี้เนี่ยเรามีเรื่องที่จะอยากจะคุยกับท่านผู้ฟังนะครับวันนี้เราอยากจะคุยกันเรื่อง private equity นะครับหรือภาษาไทยเราเรียกว่าการลงทุนในหุ้นที่ไม่ได้จดทะเบียนซื้อขายในตลาดทรัพย์อันนี้เนี่ยผมคิดว่าน่าจะเป็นโปรดักต์ที่น่าสนใจในประเทศไทยนะปัจจุบันนี้นะครับซึ่งถ้าผมเข้าใจไม่ผิดเนี่ยในเรื่องของตัว private equity เนี่ยมันมีมานานละแต่ว่ามันอาจจะไม่ได้อยู่ในวงจรธุรกิจในประเทศไทยหรืออาจจะอยู่แต่ว่าอาจจะเป็นอยู่ในวงจรของธุรกิจที่เป็น corporate หรือบริษัทใหญ่ๆที่มีเงินทุนเยอะๆซึ่งสนใจทำพวกนี้มานานละแต่ว่าเราอาจจะไม่ได้คุ้นเคยกับมันแล้วก็อาจจะไม่ได้มีโอกาสที่จะสามารถไปมีชีวิตในการลงทุนแบบนี้ได้เพราะว่าเราไม่ได้มีเงินทุนมากมายมหาศาลอย่างคนเหล่านั้นนะครับวันนี้เนี่ยเราอยากให้ดร.บ๊อบบี้นะครับดร.ธนาวุฒิพรโรจนางกูลนะครับรองกรรมการผู้จัดการใหญ่หัวหน้าสายงานบริหารการลงทุนบลจ.บางกอกแคปิตอลนะครับหรือว่า BCAP นี่เองนะครับมาเล่าให้เราฟังหน่อยว่าไอ้ private equity เนี่ยถ้าสมมุติว่าคนอย่างเราเนี่ยอยากจะลงทุนอยากจะทำแบบนี้บ้างเนี่ยมันสามารถทำได้ไหมนะครับบ๊อบบี้ครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับพี่ทศครับผมทำได้ไหมครับบ๊อบบี้ครับอยากไปซื้อธุรกิจอย่างเขามีตังแต่มันไม่มีตังอ่ะบ๊อบบี้มีอยู่แค่เนี้ยแต่อยากซื้อธุรกิจแล้วก็เอามารีโนเวทเอามาทำนู่นทำนี่ใหม่อย่างเงี้ยแล้วก็ขายไปตลาดเงี้ยครับทำได้ไหมบ๊อบบี้ครับก็ต้องบอกว่าถ้าพูดถึงว่าไปทำตรงๆแบบนี้นะครับก็คงจะต้องเป็นนักธุรกิจเจ้าของธุรกิจที่อยู่ในแวดวงการทำธุรกิจแบบนี้นะครับแต่ถ้าพูดถึงว่าในมือของนักลงทุนบุคคลต้องบอกว่าจริงๆแล้วทำได้ค่อนข้างยากมากนะครับแต่ว่าเดี๋ยวนี้ก็เริ่มมีการนำผลิตภัณฑ์การลงทุนประเภทนี้นะครับเข้ามาในเมืองไทยมากขึ้นอันนี้ก็อาจจะต้องเกริ่นก่อนนะครับว่าจริงๆแล้วเนี่ย private equity เนี่ยมีมานานแล้วอย่างที่พี่ทศว่าจริงๆแล้วปรากฏว่าในมือของนักลงทุนที่ใช้คำว่านักลงทุนสถาบันระดับโลกเนี่ยไม่ว่าจะเป็นพวกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพของประเทศหรือเงินเรียกว่าเงิน endowment ของมหาวิทยาลัยเงินของ foundation ใหญ่ๆนะครับเงินเรียกว่าเงินคลังแสงของประเทศหรือพวก sovereign wealth fund เนี่ยต้องบอกว่าเขา rely บนการลงทุนที่เรียกว่าเป็น private asset เนี่ยครับสินทรัพย์ที่ไม่ได้อยู่ในตลาดโดยเฉพาะ private equity เนี่ยโอ้มาอย่างน้อยก็ 20-30 ปีนะครับแล้วจะบอกว่าเป็นสัดส่วนการลงทุนที่ค่อนข้างเยอะด้วยสำหรับกองที่มี horizon นะครับก็คือ horizon ในการลงทุนเนี่ยค่อนข้างยาวแล้วผลตอบแทนที่มาจากส่วนนี้ก็ถือว่ามันดีมาอย่างต่อเนื่องนะครับแล้วก็น่าจะดีกว่าหุ้นที่จดทะเบียนอยู่ในตลาดแล้วก็ค่อนข้างเยอะด้วยนะครับก็บอกว่ามันมีมานานนะครับแต่ความที่มันมีมานานมันก็มีเหตุผลของมันว่าจริงๆแล้วคนที่จะไปลงทุนในพวกนี้ได้เนี่ยมันก็จำกัดวงแคบนะครับกลุ่มนักลงทุนสถาบันเพราะว่าผู้จัดการกองทุนที่จะทำพวกนี้ได้เนี่ยมันมีโครงสร้างของการลงทุนมีข้อจำกัดค่อนข้างเยอะที่เขาไม่อยากจะมายุ่งกับบุคคลแล้วก็รายย่อยนะครับเพราะว่ามันมีเรื่องของคอมมิตเมนต์เรื่องอะไรซึ่งเราจะมาเล่ากันว่ามันเลยทำให้เป็นแต่นักลงทุนสถาบันพวกนี้ที่ลงได้นะครับแล้วทำไมตอนนี้มันทำยังไงบ๊อบบี้มันถึงสามารถทำให้พวกเราที่เป็นนักลงทุนอย่าใช้คําว่ารายย่อยนะนักลงทุนส่วนบุคคลดีกว่าครับที่สามารถทำได้ทั้งที่เงินเราอาจจะไม่ได้หนาอย่างคนอื่นเขาอะไรเงี้ยครับก็ต้องเรียนว่าจริงๆพอเรามาดูจริงๆเนี่ยมันมีกลุ่มสถาบันการเงินใหญ่ๆนะครับของโลกคือโดยมากก็จะเป็นพวก private bank ในต่างประเทศนะครับที่เขาเนี่ยทำตัวเป็นนักลงทุนสถาบันให้คือหมายความว่าเขาระดมเงินระดมทุนจากลูกค้าที่เป็นลูกค้าเวลของเขาเนี่ยครับลูกค้า ultra high net worth ของเขาเนี่ยอาจจะมีการลงทุนขั้นต่ำแค่ 300,000 เหรียญ 500,000 เหรียญสำหรับการลงทุนใน private equity นะครับแล้วก็รวบรวมเงินตรงนี้ให้มันได้เป็นผมพูดง่ายๆเลยมันต้องมี500ล้าน 1,000 ล้านเหรียญ US ดอลลาร์แล้วก็ทำตัวไปนักลงทุนสถาบันนะครับแล้วก็เอาเงินตรงนี้ครับไปลงทุนกับเจ้าใหญ่ๆแต่ทีนี้ต้องบอกว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นก็คือว่าธุรกิจตรงนี้ใครที่ทำมานานยิ่งสร้างความสัมพันธ์ทำมาได้นานๆเนี่ยนะครับมันก็มีโอกาสที่คุณจะลงทุนกับพวก private fund private equity ระดับโลกพวกนี้ได้นะครับเพราะว่ามันก็จะเป็นเขาเรียกว่าเป็น community หรือเป็นสังคมที่ค่อนข้างแคบนิดนึงนะครับในแง่ของท็อป private equity fund กับท็อป investor เนี่ยครับมันจะอยู่ในหลูปของเขานะครับมันก็จะมี
พวก private bank ซึ่งมาอาจจะมาพาร์ทเนอร์กับแบงค์ในไทยอย่างของแบงค์กรุงเทพก็ล่าสุดก็ที่เราจับมือกับทางกลุ่มของพิกเทอย่างเงี้ยครับก็จะเป็นตัวอย่างว่าเขามีแพลตฟอร์มที่เขาทำตรงนี้มา30กว่าปีอย่างเงี้ยครับก็จะทำให้นักลงทุนไทยสามารถเข้าถึงตรงนี้ได้มากขึ้นโอเคบ๊อบบี้อธิบายให้ท่านผู้ฟังให้ชัดเจนหน่อยอย่างที่คลิปผมเกิดไปแล้วล่ะว่ามันเหมือนกับเป็นการซื้อหุ้นที่มันอยู่นอกตลาดเนี่ยนะครับระบบการทำงานของ private equity มันทำงานกันยังไงบ๊อบบี้ผมเล่าไปถึงตัว private equity ที่เป็นกองทุนเลยนะครับคือกองทุน private equity เนี่ยวิธีการลงทุนคือต้องบอกว่ามันเป็นซีรีส์ของการทำดีลคือซื้อหุ้นที่ไม่ได้อยู่ในตลาดหลักทรัพย์นะครับแล้วก็ถือประมาณ 5-7 ปีนะครับโดยการที่พยายามจะเข้าไปช่วยเพิ่มมูลค่าของธุรกิจปรับองค์กรหรือว่าช่วยให้เขาบิ้วคอนเน็กชันอะไรก็แล้วแต่แล้วประมาณ 5-7 ปีเนี่ยก็ขายนะครับทีนี้มันมีอยู่2ฝากของการลงทุนเลยส่วนหนึ่งจะเป็นลักษณะของบริษัทที่กำลังโตเร็วๆไปลงทุนตั้งแต่ต้นๆแล้วช่วยเขาสร้างคอนเน็กชันช่วยเขาบิ้วธุรกิจขึ้นมานะครับแล้วก็ไปขายตอน IPO นะครับก็จะเป็นกลุ่มนึงก็ง่ายๆก็คือว่าพูดง่ายๆว่าอย่างนี้จะเรียกว่า growth equity คือเล็งซะว่าเขาต้องการจะซื้อหุ้น 3-5 ปีก่อน IPO ช่วงที่ธุรกิจระดมเงินเพิ่มเติมเพื่อที่จะขยายธุรกิจที่เขามีเนี่ยให้มันเติบโตมากขึ้นแล้วจะเอาคุณเข้าตลาดโอเคเข้าใจละอันนี้มันเหมือนกับเวลาที่บริษัทนึงจะแต่งตัวเข้าตลาดเนี่ยแล้วอยากจะหาทุนเพื่อให้แบบเติบโตให้แบบเหมือนเตรียมตัวเข้าตลาดมันจะหาแหล่งเงินทุนใหม่เข้ามาช่วยเสริมคล้ายๆแบบนี้ถูกปะใช่ครับใช่แต่ต้องบอกว่า private equity มาทำตรงนี้เนี่ยเขาต้องมีโกชัดเจนนะครับคือโดยปกติคืออะไรครับธุรกิจครอบครัวทำกันมา20เขาเป็นเบอร์1เบอร์2ของตลาดในหลายๆเรื่องแล้วนะครับสมมติอย่างเมืองไทยก็มีเยอะแยะครับที่อย่างสมมติโอสถสภานี่เป็นตัวอย่างคือทำมานานมากแล้วเขาเป็นเจ้าตลาดของเขาอยู่ในหลายๆเรื่องนะครับแต่พอจะเข้าตลาดหลักทรัพย์เนี่ยมันก็จะต้องมีการปรับโครงสร้างการบริหารให้มีมาตรฐานเป็นมืออาชีพนะครับดึงCEOจากข้างนอกเข้ามามีแผนธุรกิจขยายรีเจียนอันนี้ผมแค่ยกตัวอย่างนะครับว่าเฟสตรงนี้ทั้งหมดเนี่ย private equity เนี่ยจะเอาความเชี่ยวชาญของเขาแล้วเข้ามาช่วยอันนี้เป็นประเภทหนึ่งซึ่งผมเรียกว่า growth equity โอเคโอเคนี่ผมลองเห็นภาพง่ายหน่อยผมพยายามจะเล่า3ประเภทนะครับอีกอันนึงซึ่งนักลงทุนไทยอาจจะคุ้นเคยหน่อยวันนี้นะครับคือจะเป็นพวกสิ่งที่เรียกว่าเป็น startup venture capital มันก็เป็น private equity ประเภทหนึ่งซึ่งโฟกัสที่บริษัทเนี่ยที่มันเพิ่งอยู่ในช่วงที่เติบโตขึ้นมานะครับถ้าเป็นแบบ startup เลยเพียวๆมันก็จะไปลงเอาแบบว่าบริษัทเนี่ยเพิ่งอยู่ในช่วงแรกๆของอายุครับก็จะเสี่ยงมากนะครับผลตอบแทนก็จะสูงใช่แต่ว่ามันก็จะมีคนที่เป็นเรียกว่า late stage คือหมายความว่าเฮ้ยบริษัทระดมทุนมา 2-3 รอบแล้วกำลังจะเติบโตกำลังจะก้าวข้ามจุดอะไรบางอย่างกำลังจะ go mass อะไรอย่างเงี้ยก็ต้องมาระดมทุนผมยกตัวอย่างนะอย่างอาลีบาบาก่อนจะเข้า IPO เนี่ยระดมทุนไปเกือบ20รอบนะครับประมาณ17รอบถ้าถามว่า17รอบเนี่ยผมเคยไปนั่งเปิดโปรไฟล์เขาดูเนี่ยมีนักลงทุนที่ลงทุนกับเขาไอ้17รอบเนี่ยอยู่ไปประมาณ30กว่าเจ้านะครับหนึ่งในนั้นก็คือ SoftBankเป็นคนลงหลักเลยทีนี้คำถามคือว่าเฮ้ยทำไมหุ้นอย่างเงี้ยเป็นหุ้นที่โตมาจากสตาร์ทอัพจนโกรจนเป็นยักษ์ใหญ่และเข้าตลาดเนี่ยทำไมมันมีอยู่แค่30กว่าคนที่ไปลงทุนกับเขาได้อะผมถามว่า30กว่าคนนี้ถ้าคุณไม่ใช่ SoftBank คุณไม่ใช่ Harvard Endowment คุณไม่ใช่ Princeton Endowment คุณไม่ใช่ Pension ของจีนเนี่ยผมบอกว่าคุณก็ไม่มีทางที่จะเป็นหนึ่งใน30คนนั้นแต่อันนี้เป็นอีกประเภทหนึ่งของ private equity นะครับที่เรียกว่าเป็น introductory หรือว่าเป็น venture capแต่จริงๆแล้วต้องบอกว่า30กว่าปี40ปีของ private equity ทั้งโลกเนี่ยมันเป็นการลงทุนอีกมุมหนึ่งคือหุ้นที่จดทะเบียนอยู่ในตลาดหลักทรัพย์แล้วที่ผมเรียนนะครับว่ามีประเด็นมีปัญหาหรือว่ามีอะไรก็แล้วแต่ที่ทำให้มันไม่สามารถที่จะ realize value เต็มที่เช่นว่าทีมผู้บริหารอาจจะมีประเด็นเจ้าของขัดกันทำให้บริษัทไม่สามารถที่จะโตไปได้เนี่ยครับ private equity ในอดีตเนี่ยเขาจะเข้าไปเอาบริษัทพวกนี้ take ออกมาเป็น private company อีกครั้งหนึ่งคือ delist ออกมามันจะมีศัพท์ที่เรียกว่า buy out แล้วมาปรับองค์กรมาขายธุรกิจมาขยับขยายเปลี่ยนผู้บริหารหรือว่าเปลี่ยนบอร์ดทำทุกอย่างนะครับแล้ว5ปี7ปีแล้วธุรกิจเนี่ยกลับมาอย่างตัวอย่างที่ผมเล่าเป็นคลาสสิกดีลที่คนอาจจะรู้จักกันพอสมควรในอย่างโรงแรมฮิลตันอย่างเงี้ยครับต้องบอกว่าเกือบ20ปีที่แล้วเนี่ยฮิลตันจดทะเบียนอยู่ในตลาดนะครับแต่ว่าแบรนด์เนี่ยเกือบจะหายไปจากโลกเพราะว่ากลยุทธ์ของผู้บริหารเขาหลายๆอย่างนะครับแล้วเฮดควอเตอร์ก็ต้องไปตั้งอยู่แบบแคลิฟอร์เนียแบตเตอรี่ฮิลอะไรซึ่งคอสมันมหาศาลเพราะอย่างเงี้ยครับ private equity คือ KKR ซึ่งตอนนั้นเขาก็เป็นเจ้าที่ระดับใหญ่ๆของโลก
ข้ามาเทคคัมพานี private ย้ายออฟฟิศไปอยู่เวอร์จิเนียก่อนต้นทุนหายไปครึ่งนึง แล้วรีแบรนดิ้งทำ global brand แล้วก็ทำเป็นแฟรนไชส์ขยายไปทั่วโลกจนทุกวันนี้กลับมาเป็นเบอร์ต้นๆในแง่ของโฮเทลรีสอร์ทเขาก็เอาบริษัทกลับไปลิสต์ใหม่แต่อันนี้ครับก็ okay. จะบอกว่า private equity มันมีมุมนี้อีกแล้วมุมพวกนี้ครับเป็นอะไรที่ผลตอบแทนก็ double digit อาจจะบอกว่าผลตอบแทนเนี่ยต่อปีเนี่ยก็คือ20กว่าเปอร์เซ็นต์แต่ความเสี่ยงกันต่ำกว่าเป็นสตาร์ทอัพเพราะมันเป็นบริษัทที่ establish แล้วคุณเอาเข้ามาเป็นใช่แล้วคนที่มาทำมีความเชี่ยวชาญตรงนี้โดยเฉพาะผมถึงบอกว่าภาพ private equity มันกว้างนะครับแล้วก็ต้องบอกว่ามันก็มีความเชี่ยวชาญของแต่ละเฟิร์มที่เขาจะเก่งในแต่ละแบบมันไม่มีใครมาอันเดียวเนี่ยทำทั้ง buy out ไปทำทั้ง venture cap มันไม่ใช่มันจะแต่ละคนมีความเชี่ยวชาญเฉพาะนะครับบ๊อบบี้พูดฟังมาแล้วเนี่ยนะผมเนี่ยก็อายุสักหลายขวบพอสมควรบ๊อบบี้บอกธุรกิจนี่20 30ปีนึกถึงหนังเรื่องนึงริชาร์ดเกียร์จำได้เลยริชาร์ดเกียร์เนี่ยแบบอย่างนี้เลยแล้วก็ไปซื้อบริษัทแล้วก็ถ้าผมจำไม่ผิดน่าจะ Pretty Woman ถ้าผมเข้าใจผิดบอกนะครับแบบริชาร์ดเกียร์ก็ทำเนี้ยแบบไปหาซื้อบริษัทนู่นนี่นั่นแล้วก็มาเฉาะนู่นเฉาะนี่ถ้าไปต่อได้ก็เอาคนชำนาญเข้ามาแล้วก็เทคโอเนอร์เก่าออกแล้วก็แบบเทคโอเวอร์ไปเลยแล้วก็ทำให้มาแล้วก็ขายทิ้งแล้วก็ตอนสุดท้ายผมจำไม่ผิดเนี่ยไปซื้อบริษัทเหล็กบริษัทนึงแล้วบริษัทเหล็กเนี่ยโอ้โหมีที่ใหญ่เยอะมากแล้วก็อยากจะเฉาะทิ้งแล้วก็ขายเป็นพื้นเป็นที่ไปแล้วเหล็กก็ทิ้งไปธุรกิจแล้วก็แบบเหมือนเจ้าของมาเจอกับจูเลียนโรเบิร์ตแล้วก็แบบจูเลียนโรเบิร์ตก็บอกเนี่ยแบบอย่าไปทำอะไรเขาเลยเพราะธุรกิจมันยังดีอยู่เจ้าของเขาอยากจะพัฒนาตัวเองต่อจนสุดท้ายริชาร์ดเกียร์เลยว่าไม่เป็นไรงั้นไม่ขายก็ได้พอจำได้ไหมผมไม่แน่ใจท่านผู้ฟังจำได้ไหมจริงต้องบอกว่าอันนี้เป็นคลาสสิก private equity ในมุมที่ผมบอกว่าบริษัทมีอยู่แล้วนะครับค่อนข้างจะเป็นบริษัทใหญ่อาจจะจดทะเบียนอยู่แล้วด้วยนะครับพวก private equity fund manager เนี่ยคือคนที่เขาเรียกว่าไปล่าหาประสิทธิภาพในการบริหารงานของบริษัทคือบริษัทไหนเนี่ยทำตัวหละหลวมไม่บริหารงานให้มีประสิทธิภาพเต็มที่มีสินทรัพย์ที่ดีแต่ไม่รู้จักใช้ประโยชน์เนี่ยจะโดน private equity เข้าไปกระทุ้งนะครับอาจจะไปลงทุนแล้วก็เปลี่ยนผู้บริหารหรือว่าเอาบอร์ดไดเรคเตอร์ออกเอาผู้เชี่ยวชาญของเขาเข้าไปแทนคือต้องบอกว่ากลุ่มพวกนี้ก็คือพวกinvestment banker ที่เขามีความสามารถในการที่จะทำเนี่ยครับ FA financial advisory นู่นนี่นั่นแต่ว่าอันนี้เขาทำด้วยแคปิตอลของเขาเองเข้าไปทำทีนี้ต้องเรียนอย่างนี้ครับว่ามันก็ evolve มาค่อนข้างเยอะนะครับจริงๆทุกวันนี้ผมมองเห็น opportunity ในแง่ของ PE อยู่2ด้านนะเราก็รู้กันอยู่ว่าทุกวันนี้พูดถึง disruptive business model ที่จะเข้ามา disrupt แล้วก็เขาเรียกว่าพวกที่ทำธุรกิจอยู่ที่กำลังจะถูก disrupt ถ้าเรามองภาพให้ดีๆนะครับเวลาเรามอง private equity 2แขนนะเรามี opportunity ทั้ง2ฝั่งเลยเราลงทุนใน startup ในที่จะไป disrupt เขาเพื่อจะได้ประโยชน์จากเขาแต่ในขณะเดียวกันเวลาบริษัทไหนเนี่ยต้องบอกครับว่าบริษัทหลายๆอันเนี่ยเวลาเขาถูก disrupt มันไม่ได้แปลว่าเขาตายไปนะครับเขาก็ปรับตัวเขา digital transformation เขากลับมาสามารถแข่งขันได้อาจจะเป็นบริษัทใหญ่ซึ่งมีธุรกิจเล็กๆซึ่งจริงๆแล้วอ่ะก็เป็นสตาร์ทอัพเหมือนกันแต่ว่าคุณจะต้องมา refocus วิธีการบริหารจัดการเพื่อที่จะบอกว่าให้ realize value ของตรงนี้ให้มันเยอะกว่าที่คุณเป็นอย่างเงี้ยครับเป็นอะไรที่บอกว่าที่มันเป็น2แขนเลยนะทั้งฝั่งที่คุณจะต้อง reorganize restructure กับฝั่งที่คุณจะลงทุนเนี่ยผมว่าอีก10ถึง20ปีข้างหน้าเนี่ยมันเป็น golden opportunity ของการที่คุณจะเข้าไปอยู่ใน private equity เพราะว่าไม่ว่าจะเป็นบริษัทสตาร์ทอัพหรือบริษัทที่มีปัญหาแล้วต้องปรับองค์กรเนี่ยทั้งหมดมันต้อง involve ตอนที่ไม่ได้อยู่ในตลาดหลักทรัพย์คือก่อนจะเข้าหรือคุณจะต้องถูกออกมาหรือออกมาเพื่อที่จะปรับองค์กรนะครับหลายๆครั้งความมันอยู่ในจดทะเบียนอยู่ในตลาดเนี่ยโฟกัสของคุณก็คือกำไรทุกเดือนแล้วเวลาคุณเป็นผู้บริหารเนี่ยเวลาคุณมี existing product อยู่ซึ่งมันมี cash flow อยู่เนี่ยคุณก็ไม่กล้าที่จะไปทำอะไรมันทั้งที่จริงๆแล้วตัวเองเนี่ยก็มีแผนกนึงซึ่งทำสตาร์ทอัพอยู่แล้วคุณจะทำยังไงล่ะคุณก็ทำไม่ได้เพราะคุณโดนช็อตเทอมเพรสเชอร์ว่ากำไรคุณจะขนไม่ได้แต่พอคุณเจอ private equity เขาเทคบริษัท private เลยครับไม่มีใครมาดูหุ้นเขาแล้วปรับองค์กรปุ๊บทำทีเดียวนะครับ5ปีกลับมาไอ้บริษัทซึ่งเป็นสตาร์ทอัพมันอาจจะขึ้นมาเป็นเมนธุรกิจนะครับจริงๆเราก็เห็นการปรับองค์กรหลายๆอันที่เกิดพอสมควรเลยนะเห็นในไทยก็มีนะผมเห็นนะในไทยก็มีหลายบริษัทเลยนะคือถ้าคุณทำเองได้ด้วยตัวเองมันก็ไม่มีประเด็นแต่ถ้าใครก็เห็น private equity เห็นว่าคุณมี potential แต่คุณไม่ทำนะครับตลาดไทยอาจจะไม่ได้ efficient ถ้าเป็นในยุโรปในสหรัฐนี่คุณโดน private equity เข้ามาซื้อหุ้นบริษัทคุณออกแล้วเขาก็จะ take action ให้ถูกไหมก็ถึงบอกว่าจริง opportunity เนี่ยใน private equity ช่วงนี้เนี่ยเรามองว่ามันเป็นโอกาสของมัน
ยังไม่นับว่าดอกเบี้ยต่ำก็มันจะขึ้นหุ้นแพงอีกนะรวมเข้าไปเนี่ยผมบอกเลยว่าไปดู global house ทั้งหลายนะวันนี้ครับมีแต่คนบอกว่า next 10 year private asset นะครับมันด้วยหลายๆเรื่องโดยเฉพาะ private equity เนี่ยที่ผมเล่ามาว่ามันสองฝั่งเลยในแง่ครับฟังล็อบบี้มาน่าสนใจนะครับผมก็มองว่าจากที่เราเคยเห็นว่าจะต้องแบบมีทุนหนามหาศาลถึงจะทำอะไรได้เนี่ยจริงๆแล้ววันนี้มันลงมาให้พวกเราที่มีศักยภาพในระดับหนึ่งนะครับแต่ว่าอาจจะไม่ได้ทุนหนาอาจจะไม่ได้มีทีมงานที่จะทำได้เองวันนี้มันก็มีทีมงานที่ค่อนข้างเป็นมืออาชีพถูกไหมครับเป็น private banking ที่เข้ามาช่วยดูแลให้โดยเฉพาะครั้งนี้เนี่ยจริงๆมันก็ต้องเป็น private banking ที่มีแบรนด์ด้วยถ้าผมฟังจากบ๊อบบี้คือต้องมีเน็ตเวิร์กมีอะไรนะมีแท็กเรคคอร์ดว่าได้แบบโอ้โหทำมาสำเร็จทุกรายไม่ถึงขนาดทุกรายหรอกแต่ว่าโอเคเลือกบริษัทมาแล้วแบบมันทำสำเร็จมันไปต่อเนื่องมันโอ้โหมองเห็นภาพธุรกิจได้ชัดเจนมองเห็นแบบการทำ S curve ใหม่ของบริษัทได้ชัดเจนอะไรเงี้ยก็ต้องเป็นอย่างนั้นแล้วก็โดยส่วนใหญ่แล้วถ้าผมจับได้คือธุรกิจแบบเนี้ยโอกาสที่เราจะเข้าไปหาเป็นแหล่งเงินทุนให้กับเขาเนี่ยค่อนข้างยากเพราะว่ามันเหมือนกับเขามีคอนเนคชั่นกันอยู่แล้วแต่ว่าถ้าในครั้งนี้เนี่ยถ้ามีการออกแบบนี้เนี่ยมันก็เหมือนกับว่าโอเคมันเปิดโอกาสให้กับนักลงทุนอย่างพวกเราที่มีโอกาสได้แต่ว่าก็ไม่ได้มีโอกาสมากนักถูกไหมครับบ๊อบบี้ครับอันนึงที่ผมต้องเสริมคือจริงๆการลงทุนประเภทนี้เพื่อที่จะได้ผลตอบแทนที่ดีเนี่ยมันมีอะไรที่เราต้องเสียสละไปนะครับคือหมายความว่าไม่ใช่อยู่ดีๆอ่ะตอนนี้มีมาให้ลงแล้วก็ลงแล้วจะได้ผลตอบแทนโอ้โหสูงกว่าลงทุนในหุ้น 4% 5% ต่อปีคืออันนี้ผมต้องสเตรสเพราะว่าการลงทุนใน private equity เนี่ยเนื่องจากว่าเป็นการที่คุณให้ fund manager ไปทำดีลให้คุณในอีก5ปี10ปีข้างหน้าเพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องของ liquidity เรื่องของสภาพคล่องต้องบอกว่าคุณลงไปแล้วคุณต้องอยู่กับมันจนเขา exit คือหมายความไปขายบริษัทแล้วเอาเงินมาคืนถ้าเขาบอกว่าเขาขอเวลาซื้อบริษัทประมาณ3ปีแล้วเขาอาจจะถือบริษัทยาวที่สุดถึง7ปีก็แปลว่าไอ้บริษัทท้ายๆที่เขาซื้อเนี่ยมันอาจจะได้เงินคืนตรงปีที่10จะถามว่าจริงๆ private equity เนี่ยคุณจะเอาเงินคืนออกมาก่อนคือไปบังคับให้เขาขายก่อนที่มันจะถึงเวลาได้ไหมคือบอกว่าไม่ได้มันอยู่ในสัญญาแต่ข้อดีของมันคือเนื่องจากว่าเขาซื้อตั้งแต่ปีที่1พอปีที่5ปีที่6เขาก็เริ่มขายก็จะมีเงินคืนมาให้เราครับแปลว่าไอ้10ปีจริงๆอ่ะเงินต้นอาจจะได้คืนตั้งแต่ปีที่6ปีที่7ละเงินต้นนะแต่ที่เหลือที่เขารอขายเอากำไรยังไงคุณก็ต้องรอไม่ได้เขาไม่มีคอนดิชันนี้นะครับบอกว่า private equity ยังไงก็ไม่มี liquidity แต่เราอาจจะเห็น product บางอันในตลาดที่บอกให้ลง private equity แล้วขายคืนได้ทุกเดือนทุกไตรมาสเป็นไปได้ไหมคือต้องบอกว่าอันนั้นเนี่ยก็ไปดูจริงๆนะครับคือมันก็ต้องไปลงในสินทรัพย์อื่นด้วยที่ไม่ใช่ private equity อย่างเดียวอาจจะต้องไปลงในตราสารหนี้หรือสินทรัพย์สภาพคล่องเพิ่มเติมเพื่อที่จะให้สามารถที่จะมีความสามารถที่จะมาเอาเงินคืนให้กับนักลงทุนได้ถูกมั้ยครับเพราะ private equity จริงๆยังไงเนี่ยมันไม่มีสภาพคล่องแต่ถ้าทำอย่างนั้นก็แสดงว่าเงินทั้งหมดมันไม่ได้เข้าไปอยู่ในการทำธุรกิจถูกมั้ยใช่ครับคือตอนนี้ก็ต้องบอกว่านักลงทุนที่จะลงตรงนี้ได้เนี่ยก็ต้องพร้อมที่จะเสียสละสภาพคล่องแปลว่ามองว่าอีก10ปีข้างหน้าไอ้เงินส่วนที่แบ่งคือประเด็นคือไม่ใช่ว่าทั้งหมดถูกมั้ยครับเราจะต้องแบ่งเงินมาลงทุนถ้าคุณแบ่งมาในส่วนที่คุณรู้ว่าเฮ้ยยังไง10ปีตรงเนี้ยคุณก็คงไม่ได้ใช้แน่ๆยกตัวอย่างง่ายๆเลยครับคือโดยเฉพาะถ้าเกิดว่าเป็นลูกค้าที่สมมุติว่าแบ่งเงินไว้เป็นมรดกให้ลูกนะครับก็ต้องถามว่าอีก10ปีเนี่ยเราคิดว่าเราจะตายหรือยัง ถามง่ายๆ คือยังไม่ได้ให้นะครับจริงให้ไปแล้วก็ไม่อยากให้ลูกใช้ทันทีด้วยซ้ำใช่ๆๆๆนะครับ, ครับก็อันนี้ก็จะเป็นเขาเรียกว่าเป็นไอเดียลคือเป็นตัวอย่างที่เรียกว่าง่ายที่สุดที่ตอบได้แต่ว่าบางครั้งบางทีเงินที่เราเก็บไว้เพื่อจะเกษียณอายุเองอ่ะสมมุติว่าเราอายุ40 50เราก็ต้องมองว่าอายุไขเรา6 70อ่ะถ้าไอ้นี่หน่อยก็อาจจะถึง80เพราะฉะนั้นโอ้10ปีเหมือนเร็วนะครับจริงแล้วลูกค้าเนี่ยก็ฝากเงินแล้วก็ฝากมันไปเรื่อยๆวนไปเรื่อยๆผ่านไปอีก25ปีเรียบร้อยแล้วOkay. นะครับอันนี้ก็ต้องมองว่าเรามองยังไงแล้วยิ่งเราเข้าใจตรงนี้แล้วเรารู้ว่าเขาไปลงทุนอะไรให้เราครับเป็นอีกแบบนึงเข้าใจได้ครับก็ผมสรุปง่ายๆแล้วกันนะบ๊อบบี้นะคือเข้าใจว่าเงินที่ใส่เข้าไปเนี่ยที่1คือก็ต้องเข้าใจก่อนว่ามันเป็นการลงทุนน่ะระยะยาวอ่ะนะครับเพราะว่าเขาต้องไปซื้อบริษัทไปหาบริษัทที่จะสามารถทำแวลูให้กันได้ในอนาคตซึ่งการเปลี่ยนแปลงหลายๆอย่างมันไม่ใช่จบภายในปี2ปีและที่สำคัญคือการทำแบบนี้ไม่ได้บอกว่าเราไปลงแค่บริษัทเดียว
ถูกไหมครับไม่ใช่แบบว่าโอเควันนี้ฉันจะซื้อบริษัท A คุณสนใจไหมมารวมดมเงินกันไม่ใช่เขาไปทำอย่างเงี้ยกับอีกหลายๆบริษัทเป็นร้อยเลยใช่ไหมพ่อบี้เป็น10เป็นร้อยแล้วแต่กลยุทธ์แล้วแต่ใช่ไหมโอเคนั่นก็เป็นการ diversify ไปซึ่งมันอาจจะจบภายใน3ปี5ปีอันนึงอาจจะจบภายใน7ปีอันนึงอาจจะจบภายใน10ปีก็แล้วแต่ธุรกิจที่เขาไปหาดูมาดังนั้นเนี่ยอย่าไปคาดหวังว่าเราจะได้เงินกลับมาใน5ปี7ปีอะไรต่างคือโอเคเขาก็ทำให้เราอย่างเต็มที่ที่สุดแล้วเขาก็วางแล้วว่าธุรกิจเนี้ยซื้อไปแล้วกลับมาก็ภายในคอมมิตเมนต์ที่เขาบอกเราในแต่ละกองถูกไหมอันนี้เนี่ยก็น่าสนใจนะครับผมว่าคือผมพูดไปพูดมาผมก็นึกถึงหนังอีกเรื่องด้วยละนะก็เรื่อง The Intern ก็อันนี้น่าจะวัยรุ่นน่าจะรู้จักเป็นเรื่องของผู้หญิงคนนึงเป็นสตาร์ทอัพแล้วก็ทำเสื้อผ้าขายออนไลน์แล้วก็มีอยู่วันนึงถูกบอกว่าจะต้องเปลี่ยน CEO เพราะตัวเขาเป็น CEOแล้วตัวเขาเองก็ไม่เคยแบบ management ได้เลยคือแบบชีวิตเอาแต่แบบว่าขายของอย่างเดียวไม่มี management skill ไม่มีการที่จะทำให้ value บริษัทมันเติบโตได้ก็ถูก interrupt มาว่าให้เปลี่ยน CEO ผู้ถือหุ้นส่วนใหญ่ก็บอกว่าให้เปลี่ยน CEO เพื่อให้ value ของบริษัทมันเติบโตขึ้นแล้วก็มีคนสูงอายุอยู่คนนึงที่เขารับเข้ามาเป็น intern ก็มาสอนวิธีการใช้ชีวิตในแบบของธุรกิจในอดีตแล้วสุดท้ายเนี่ยตัวนางเอกเนี่ยก็ปรับใช้ในกลยุทธ์ของคนทำงานในอดีตแล้วก็สุดท้ายเขาก็รักษาความเป็น CEO ของบริษัทนั้นได้นะครับก็บ๊อบบี้เราไปดูนักแสดงนำ2คนที่ผมชอบเลยครับพี่ทศใช่ทั้งแอนแฮทเวย์แล้วก็โรเบิร์ตเดโรนะใช่โรเบิร์ตเดโรมาเป็นอินเทิร์นอันนี้ไม่ใช่ว่าเด็กเป็นอินเทิร์นนะครับคนแก่เกษียณแล้วไม่มีอะไรทำมาเป็นอินเทิร์นใช่แล้วดีครับดีเรื่องนี้ก็ดีผมไม่อยากเล่าเยอะกว่านี้แต่มันสนุกหนังเรื่องนี้ได้ไอเดียได้อะไรหลายอย่างเยอะเลยโอเคก็วันนี้เรื่อง privacy นะครับจริงๆแล้วไม่ได้อยู่ไกลตัวนะครับจริงๆแล้วอยู่ใกล้ตัวของเราอาจจะดูจากประสบการณ์ของในอเมริกาที่เป็นหนังค่อนข้างเยอะแล้วก็วันนี้เนี่ยมันก็กลับมาใกล้ตัวมากขึ้นเพราะมันกลายเป็น private equity fundซึ่งพวกเราสามารถจับต้องได้นะครับดังนั้นก็น่าสนใจทีเดียวก็ต้องขอบคุณดร.ธนาวุฒิพรโรจนางกูลนะครับหรือว่าดร.บ๊อบบี้นะครับรองกรรมการผู้จัดการหัวหน้าสายงานบริหารการลงทุนบลจ.บางกอกแคปิตอลหรือว่า BCAP นี่เองนะครับโอเคขอบคุณมากครับบ๊อบบี้ครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับครับและทั้งหมดนี้นะครับก็คือเรื่องราวของข้อมูลที่น่าสนใจนะครับที่เรา2คนนำมาฝากกันในวันนี้นะครับคุณผู้ฟังสามารถรับฟังรายการ Fin Invest ได้ทุกวันพุธผ่านช่องทางหลักคือ Facebook Fanpage และ YouTube Channel Bangkok Bank SME นะครับหรือจะรับฟังผ่าน Spotify, Podbean and SoundCloud ก็ได้เช่นเดียวกันนะครับเพียงแค่ค้นหาคำว่า Bangkok Bank SME นะครับสวัสดีผมกับบ๊อบบี้ขออนุญาตลาอีกครั้งหนึ่งแล้วกันนะครับขอให้ทุกคนประสบความสำเร็จในการลงทุนนะครับโอเคครับสวัสดีครับบ๊อบบี้ครับสวัสดีครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับ